สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับก็วันนี้จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับอาหารที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตนะครับเป็นคำถามที่เจอบ่อยมากๆเลยเวลาผู้ป่วยมาผ่าตัดเส้นฟอกไตกับผมนะครับก็จะถามว่ากินอะไรดีนะโดนห้ามไปหมดห้ามทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับไอ้นั่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามไอ้โน่นก็ห้ามไม่รู้จะกินอะไรนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าพอฟอกไปตัวก็เล็กตัวก็เหี่ยวลงเหมือนโดนไฟฉายย่อส่วนอะนะคราวนี้จะมาบอกหลักการง่ายๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากมากเราอย่าไปทำให้มันยากเราทำให้มันง่ายๆนะครับจริงๆอาหารที่เป็นอัตราส่วนนะครับโดยหลักก็คือมันจะมีแป้งใช่ไหมครับก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหลักๆมันมีอยู่นี้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนะครับก็ทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องกินตามหลักการเนี่ยแหละครับคราวนี้ใน1จานเนี่ยข้าว1จานนะครับเราก็แบ่งเป็น4ส่วนง่ายๆเลยเหมือนคนปกติเลยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับโปรตีน1ส่วนนะครับคาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวอ่ะ1ส่วนแล้วก็อีก2ส่วนเนี่ยก็เป็นเรื่องของผักผลไม้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยต่างกันไปนะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของโปรตีนนี่แหละครับที่มักจะโดนห้ามกันนะครับตัวโปรตีนเนี่ยก็แนะนำว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดแล้วนะครับจะเป็นฟอกไตเนี่ยนะครับหลังจากที่ต้องฟอกเลือดแล้วเนี่ยก็แนะนำให้ทานโปรตีนประมาณ 0.8 กรัมนะครับต่อกิโลนะครับโอ้ฟังแล้วปวดหัวเนาะ 0.8 กรัมต่อกิโลคืออะไรนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันว่า 0.8 กรัมต่อกิโลเนี่ยถ้าท่านหนักซัก60กิโลแล้วกันเป็นมาตรฐาน86 48ใช่ไหมก็ประมาณ50กรัมแล้วกันนะครับ50กรัมเนี่ยก็คือโปรตีนที่ท่านต้องทานต่อวันคราวนี้โปรตีน50กรัมเนี่ยมันประมาณไหนเอาแบบง่ายๆเลยนะท่านยกฝ่ามือท่านมา1ฝ่ามือเนื้อสัตว์1ฝ่ามือและมีความหนาเท่าประมาณนิ้วก้อยเนี่ยนะครับก็ได้อย่าฝ่ามือใหญ่มากนะฝ่ามือพอดีอ่ะนะครับก็จะได้โปรตีนประมาณ20กรัมนะครับโปรตีนประมาณ20กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทานเนี่ยเนื้อสัตว์ประมาณ2ฝ่ามือครึ่งใน1วันแบ่งเป็น3มื้อนะครับก็เนี่ยหลักการมันก็คล้ายๆแค่นี้เองนะครับหรือว่าถ้าท่านจะลดเนื้อสัตว์ไปกินไข่แทนเนี่ยไข่เนี่ยเราแนะนำไข่ขาวมากกว่าไข่แดงเพราะอะไรเพราะว่าตัวไข่แดงเนี่ยอาจจะมีตัวฟอสฟอรัสที่สูงไปนิดหนึ่งบางทีเราขับยากก็แนะนำไข่ขาวมากกว่าไข่แดงถามว่าไข่แดงทานได้ไหมนิดหน่อยทานได้ไม่ซีเรียสนะครับแต่อย่าทานเยอะแล้วกันไข่ลูกหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นไข่ขาวเนี่ยก็ได้โปรตีนสักประมาณสัก 4-5 กรัมมั้งประมาณสัก4กรัมนะครับก็ในรายละเอียดก็ลองไปดูนะครับก็สามารถทดแทนกันได้แต่วันหนึ่งนะครับไม่ควรได้โปรตีนต่ำกว่า 0.8 กรัมต่อกิโลนะครับก็ลองเอาไปคูณดูแล้วกันนะว่าท่านหนักเท่าไหร่เฉลี่ยก็ประมาณสักวันหนึ่งเนี่ยต้องได้โปรตีนประมาณสัก50กรัมนะครับมันก็ไม่ควรจะมากไปและมันก็ไม่ควรจะน้อยไปบางท่านบอกว่าอย่างนั้นคุมโปรตีนแบบสุดๆไปเลยเอาให้มันน้อยๆนะร่างกายจะได้ดีบอกไม่ใช่นะครับถ้าท่านได้โปรตีนน้อยไปกล้ามเนื้อท่านก็สลายนะครับแล้วก็สร้างฮอร์โมนไม่ได้ทุกอย่างก็แย่ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างต้องพอดีก็คือกินประมาณสัก 0.8 กรัมต่อกิโลนะครับก็คูณน้ำหนักไปอย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับส่วนตัวข้าวนะครับก็แนะนำเป็นข้าวขาวนี่แหละ เพราะว่าถ้าเป็นข้าวพวกข้าวซ้อมมือข้าวอะไรที่มันแบบไม่ขัดสีเนี่ยบางทีเนี่ยเราไตไม่ได้ดีเหมือนคนปกตินะถ้าคนปกติผมก็จะแนะนำให้กินพวกข้าวกล้องข้าวนู่นข้าวนี่อะไรที่มันแบบไม่ผ่านการขัดสีอ่ะแบบนี้เขาจะมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าของเรานี่ต้องฟอกไตอ่ะก็กินข้าวขาวอ่ะปกติอย่าไปกินอะไรที่มันแบบลึกล้ำมากนะครับส่วนผักนะครับก็เน้นผักสีเขียวใบอ่อนนะครับผักสีเขียวเข้มเนี่ยมันจะมีโพแทสเซียมสูงถ้าท่านอยากทานจริงก็ไม่ได้ห้ามนะเอาไปต้มนะครับโพแทสเซียมจะออกแต่ว่าไม่ควรกินน้ำต้มเพราะว่าโพแทสเซียมมันมาอยู่ในน้ำอ่ะแล้วก็ถ้าจะทำให้โพแทสเซียมออกเยอะๆสับผักให้เล็กๆนะครับเป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วไปต้มแบบนี้โอเคเยี่ยมนะครับเนี่ยผักก็ง่ายๆผลไม้เนี่ยผมมีสอนอยู่ในคลิปอื่นแล้วว่าควรทานอะไรได้บ้างนะครับทุกอย่างทานได้อยู่ที่ปริมาณไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีแม้เราจะเป็นโรคไตเราก็มีความสุขได้ทานอาหารที่อร่อยได้นะครับก็พยายามนะครับยังไงเราก็ต้องมีชีวิตอยู่กับมันนะครับคนฟอกไตก็มีชีวิตอยู่ได้10 20 30 40ปีเยอะแยะนะครับก็สู้ๆแล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย